ในสมุดเงินฝากธนาคารของกิจการต้องได้ยอด2ล้าน4 7ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้โชว์ยอดนั้นอืมเขาไม่ได้โชว์ยอดนี้นะคะแต่เขาโชว์ยอดไหนคะ2542อ่ะเขาโชว์ยอดนี้นะยอดที่เขาโชว์เนี่ยคือตัวเนี้ย2542 987อ่ะเขาโชว์ยอดนี้แล้วยังไงครับค่ะพอเขาโชว์ยอดนี้ผลต่างมันคืออาจารย์มนุษย์ช่วยเขียนหน่อยค่ะผลต่างคือ65ผลต่างคือต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะค่ะ65 831 831แต่ว่าไอ้65 831มันปนอะไรอยู่ด้วยคะเงินสดอ่ะมันปนเงินสดอยู่ด้วยนะคะต้องหักเงินสดออกก่อนเงินสดก็คือ45231ค่ะลบออกเหลือ20600นี่แหละค่ะคือจุดที่มันผิดปกตินะคะคำตอบก็คือ20600มาจากเงินที่เขาอาจจะทุจริตไปเขาเอาเงินไปหรือเขาไปเบิกเงินจากธนาคารมาแล้วไม่เอาเงินสดมาไว้ที่กิจการแต่เอาไปใช้เองอะไรประมาณนี้มันเป็นแบบโกงยังไงคือจริงๆเขาควรจะโชว์ยอดเท่าไหร่นะคะ2 ล้าน 4 7 7แต่เขาไปโชว์ยอดที่2.5 2.5 ที่มันสูงขึ้นโชว์ยอดสูงในแบบนี้ค่ะความจริงแล้วเขามีการถอนเงินสดเนี่ยออกจากแบงค์มาเรียบร้อยละมันมาเป็นเงินสดในมือ 20,000 นึกออกไหมคะคือเขาถอนเงินออกมาแล้วเพราะธนาคารลดยอดเงินในสเตทเมนต์น่ะลงละในหรือบุ๊กแบงค์อย่างนี้นะคะธนาคารลดออกมาแล้วแต่ว่าสมุดที่พนักงานคนนี้บันทึกบัญชีไว้เนี่ยไม่ยอมลดยอดลงจากสมุดที่ตัวเองทำอยู่สมุดคุมอ่ะนะคะคือไปเบิกแต่ไม่ลงบัญชีใช่ค่ะก็คือไปเบิกเงินแต่ไม่ลงบัญชีก็เลยไม่เอามาหักพอไม่มาเอามาหักปุ๊บทำให้สมุดบัญชีของพนักงานเนี่ยก็เลยสูงกว่าของธนาคารตัวเลขในสมุดก็เลยสูงกว่าเงินจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จุดแรกมันทำให้ตัวเลขตรงนี้ค่ะมันสูงกว่าของธนาคารจุดที่สองนะคะพอถอนเงินสดออกมาปุ๊บตัวเงินสดในมือต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะมันควรจะเพิ่มขึ้นอีก 26,000 ขึ้นนั่นแหละค่ะจริงๆมันต้องมาอยู่ในเงินสดในมือเงินสดในมือไม่ใช่ 45,000 มันควรจะเป็น 60,000 กว่าแต่เขาไม่ได้เอามาใส่ในมือเขาเพราะเขาทุจริตเงินสดไปละเขาเงินไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเราไม่ต้องรู้ขนาดนั้นนะ